สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่9พฤษภาคมครบรอบวันเกิดอายุวัฒนมงคลหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธครบ75ปีเต็มย่างเข้าสู่ปีที่76นะครับถ้าจะนับอายุหลวงตาก็บอกว่า76ปีเช้าวันนี้ในที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้ามากราบนมัสการขอพรแสดงมุทิตาจิตต่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่นะครับซึ่งเช้าวันนี้วันคล้ายวันเกิดนี่หลวงตาก็จะไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้ฉันภัตตาหารเช้าคณะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมก็มากราบขอพรซึ่งวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลนะครับในวันคล้ายวันเกิดนี่เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์จำนวนทั้งสิ้น4รายการได้แก่1กล่องสุ่มตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมด้วยชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดิทัศน์นะครับจำนวน1ชุด2กล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอดชนิดวิดิทัศน์จำนวน1กล้อง3กล้องจุลทรรศน์ชนิด2กระบอกตาจำนวน2เครื่อง4เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพจำนวน4เครื่องซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นโรงพยาบาลนครพนมก็ยังขาดอยู่นะครับจึงได้ขอรับสนับสนุนมาทางหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งพวกเราก็ได้ร่วมกันสนับสนุนบริจาคเงินนะครับเข้าบัญชีส่วนราชการของจังหวัดนครพนมที่พวกเราทราบกันดีนะครับและวันนี้ในวันคล้ายวันเกิดหลวงตาก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาทพวกเราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับเงินจำนวนดังกล่าวนี้เราก็ได้ถวายกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธร่วมทำบุญกับหลวงตาทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับหลวงตาก็ได้มอบให้กับโรงพยาบาลนครพนมเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและที่มีความจำเป็นต่อไปหลวงตานั้นมีสุขภาพธาตุขันธ์ที่แข็งแรงนะครับหลวงตาตั้งใจที่จะเดินทางปฏิบัติธรรมซึ่งก็คล้ายกับการเดินทุดงแต่หลวงตามีอายุธาตุขันธ์ที่มากขึ้นแล้วหลวงตาไม่สามารถทุดงได้ในระยะทางไกลๆก็จึงใช้ยานพาหนะและในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลของหลวงตาวันนี้9พฤษภาคมนี้เราได้ร่วมทำบุญกับหลวงตาจัดซื้อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์นี่ก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งนักนะครับหลังจากที่คณะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเข้าพบหลวงตาเรียบร้อยแล้วนะครับขอพรเรียบร้อยแล้วหลวงตาก็เดินทางรับจิตนิมนต์ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีต่อไปนะครับนี่ก็คือกิจของหลวงตาในวันคล้ายวันเกิดวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2567สำหรับพรรษาที่จะถึงนี้พรรษาที่15นะครับคณะลูกศิษย์ลูกหาก็ได้จัดเตรียมสถานที่จำพรรษาสำหรับหลวงตาก็คือถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งหลวงตาก็เคยไปดูแล้วครั้งหนึ่งแต่หลวงตาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแต่เราก็ได้เตรียมสถานที่ไว้ก่อนชาวบ้านก็ดีอกดีใจช่วยกันจัดสร้างห้องน้ำซึ่งห้องน้ำห้องท่านี่ก็ถือว่ามีความจำเป็นนะครับจัดเตรียมได้พอประมาณนะครับให้หลวงตาได้ใช้ประโยชน์ในระหว่างจำพรรษาวันนี้เราก็ได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ร่วมกันรับมอบเงินพร้อมกับคณะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนะครับจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจำนวน 4,910,000 บาทเพื่อโรงพยาบาลจะได้จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
สำคัญทางการแพทย์ต่อไปนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดของหลวงตาอายุวัฒนะก็ขอให้หลวงตามีสุขภาพธาตุขันธ์ที่แข็งแรงยั่งยืนตลอดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณชัยชนะที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ